ข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับนะก็จะมีภาพนะแล้วก็ของเครื่องใช้ของแม่ชีนะรวมถึงวัตถุมงคลเก่าอยู่ในตู้เนี่ยนะฮะอันนี้พระเครื่องของวัดสารนาถธรรมารามวัดสารนาถนี่ก็มีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะนะนี่พระชุดนี้นะสร้างขึ้นเมื่อปี2506นะก็มีนะหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงพ่อหอมวัดชากหมากระยองเนี่ยปลุกเสกบรรจุพุทธคุณให้เป็นกรณีพิเศษก็จะมีอันนี้เป็นพลอยอธิษฐานคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับพลอยอธิษฐานก็มีหนังสือนะตรงนี้นี่นะมีลูกนะแม่บุญเรือนตรงบุญเติมแล้วก็มีนะสิ่งของต่างๆอันนี้เป็นนะศิลาน้ำใส่ในน้ำใสในปูนเป็นของอธิษฐานมีเพชรหน้าทั่งนะแล้วก็มีทรายเงินทรายทองกันไฟไหม้โปรยที่ดินมีมูลค่าสูงมีพลอยอธิษฐานเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีถุงเขียวอธิษฐานถุงเขียวอธิษฐานนะพริกไทยสาคูรักษาโรคธัญพืชการงานเจริญงอกงามใบโพยอดอุโบสถวัดสารนาถระยองนะทับพีนางกวักค้าขายดีนักแหล่ระฆังอุโบสถวัดสารนาถจังหวัดระยองนะอันนี้เป็นตลับนิพพานเส้นผมแล้วก็มีพลอยอธิษฐานดอกพิกุลศิลาน้ำมีสตังอธิษฐานเพิ่มทรัพย์นะอันนี้เป็นผงมงคลโสรสนะเบี้ยจันเงินทองไหลมานะเข้าตอกพระร่วงป้องกันศัตรูอันตรายนี่เข้าตอกพระร่วงอันนี้เป็นปูนอธิษฐานรักษาโรคนี่ก็มีความผูกพันกับนะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับนี่นะอันนี้เป็นนะรูปเหมือนของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะก็จะมีผู้คนเข้ามาที่นี่นะมาอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภนะขอเรื่องการเงินนะขอเรื่องการงานนะครับก็ที่นี่มากันเยอะนะครับทุกวันจะมีนะผู้คนมากันที่นี่นะครับนะนี่ฮะอันนี้เป็นรูปเหมือนนะรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมอันนี้เป็นนะเนื้อโลหะนะฮะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจัดสร้างโดยนะคุณกฤตรัตนรักษ์นะคุณสุรเดชลิ้มพานิชหรือหมึกท่าประจันเนี่ยครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะจองนะรุ่นใหม่นะที่นะวันนี้หลวงปู่มหาศิลาจะมาเสกเป็นกรณีพิเศษนะครับนะก็มาเปิดนะเปิดจองวัตถุมงคลนะของหลวงปู่ถุงมงคลที่หลวงปู่มหาศิลานะจะมาเสกนะครับนะก็วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนี่ฮะนะพระผงพุทธนะพุทโธพระผงพุทธคุณนะพุทโธน้อยก็มาสั่งจองได้ที่พิพิธภัณฑ์แม่ชีพิพิธภัณฑ์แม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมหรือพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับ